เรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพผมนายพรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตอำเภอหัวหินอำเภอปราณบุรีเขต2ประจวบคีรีขันธ์พรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเด็กครับผมเชื่อว่าเด็กๆคงคาดหวังกับผู้แทนราษฎรที่เข้าไปเยี่ยมแต่เนื่องจากว่าทุกท่านติดนะครับภารกิจซึ่งเรื่องงบประมาณแผ่นดินเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งผมก็พวกเราทุกคนครับก็มีความเต็มใจนะครับที่จะทำงบประมาณฉบับนี้ให้ตอบสนองเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องกับพี่น้องประชาชนครับผมขอสงวนคำแปรยตินะครับในเรื่องการแผนบูรการการมาจัดการเรื่องน้ำโดยตัดงบ 2% นะครับในยอด 58,796 ล้านด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับผมเห็นว่างบเรื่องน้ำไม่ใช่ปัญหาแต่มีบางหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องน้ำเข้ามาใช้งบเรื่องน้ำด้วยนะครับซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับก็อยากให้ตัดหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยมาอยากให้ท่านพูดแต่เรื่องน้ำกับน้ำอย่างเดียวนะครับผมขอลงรายละเอียดอย่างนี้นะครับโครงรัฐบาลกำหนดชัดเจนหรือยังครับว่าเรื่องนี้เรื่องการบริหารจัดการเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำใช่ไหมครับถ้าใช่ผมอยากเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ำโดยตรงหน้าที่นะครับเช่นเรื่องท่านต้องเก็บรักษาสร้างน้ำและเก็บรักษาน้ำใช่ไหมครับฉะนั้นผมอยากให้แปรยตินะครับเรื่องนี้ขอให้ท่านไปดูเรื่องน้ำให้ตรงๆหน่อยเพราะวันนี้นะครับเรื่องเดียวกับเรื่องนี้ครับมีคนใช้งบมาได้ถึง5-6หน่วยงานท้องถิ่นก็สามารถใช้งบเรื่องน้ำได้จังหวัดก็ใช้เรื่องน้ำได้นะครับแผนบูรณาการจัดการน้ำก็ใช้เรื่องน้ำได้ยังไม่รวมงบกลางนะครับของท่านนายกก็ใช้น้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าเราแยกย่อยไปหมดนะครับเรื่องน้ำจะไม่เป็นวาระที่สำคัญของประเทศชาติผมเลือกนะครับให้ความสำคัญกับวาระนี้เพราะว่าผมมองเรื่องเศรษฐกิจผมเชื่อว่าเรื่องน้ำถ้าเราทำให้น้ำมันเพิ่มขึ้นในประเทศไทยและเก็บรักษาน้ำให้ดีๆปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากแรงซ้ำซากนะครับมันจะไม่เกิดในประเทศไทยคงคาดหวังว่าอย่างนั้นนะครับที่ดูในเล่ม2นะครับจะมีเยอะมากนะครับที่มีสำนักงานต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นกรมปศุสัตว์นะครับ 5.7 ล้านกรมควบคุมมลพิษ14ล้านเนี่ยครับผมว่าเรื่องนี้ควรจะไปใช้งบปกติของท่านดีกว่าเรื่องเงิน 58,000 ล้านควรจะเป็นเรื่องน้ำโดยตรงนะครับอันนี้ผมขอเสนออภิปรายว่าให้อยู่ในประเด็นพวกนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องน้ำอย่างไรได้เงินตั้ง10,000กว่าล้านนะครับก็อยากเสนอแนะนะครับเรื่องข้าท่านทราบชัดเจนแล้วว่าเราจะเล่นเรื่องน้ำโดยตรงนะครับผมก็อยากจะฟังทางกรรมาธิการว่าท่านมีกำหนดไหมครับว่ามีวิธีการไหมครับว่าเรื่องน้ำโดยตรงเนี่ยนะครับอะไรยกตัวอย่างเช่น1เราจะสร้างที่รองที่เก็บน้ำเพิ่มเติมใช่ไหมครับถ้าใช่ท่านก็ต้องลงไปเขื่อนอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงผมอยากเห็นแบบนั้นเสร็จแล้วเรื่องที่2นะครับการเก็บรักษาคืออะไรครับใช่ลำธารที่วิ่งออกไปใช่ไหมครับท่านต้องสร้างเป็นเหมือนกับเขื่อนเล็กๆเพื่อเก็บน้ำไว้แล้วค่อยอย่างนี้ก็สำคัญเพราะวันนี้ที่ผมได้ยินมาว่าเช่นของกระทรวงมหาดไทยท้องถิ่นนะครับมีการขอสร้างเขื่อนเล็กๆนะครับดักน้ำก่อนที่น้ำจะไหลลงดูทะเลใส่แม่น้ำก็ปรากฏว่ายังไม่ได้ไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆมากกว่าซึ่งผมก็อยากจะฟังท่านกรรมาธิการนะครับพูดว่าใช่ไหมครับเรื่องการเก็บรักษาน้ำคือการสร้างน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำนะครับหรือพื้นที่แก้มลิงต่างๆและการเก็บรักษาให้มันอยู่ได้มากถึงคือการสร้างเขื่อนเล็กๆโทษเป็นฝายเล็กๆนะครับชะลอน้ำไว้และสุดท้ายค่อยไปพูดถึงนะครับหน่วยงานที่ขอใช้งบประมาณซึ่งผมถือว่าเกี่ยวข้องน้อยมากเนี่ยผมยังไม่ลงดูรายละเอียดนะครับที่ผมอ่านว่ามีกรมปศุสัตว์เนี่ยเข้ามาใช้อะไรกับเรื่องน้ำกรมควบคุมมลพิษใช้อะไรกับเรื่องน้ำนะครับเรื่องของกรมป่าไม้ก็มีครับซึ่งไม่มากนะครับ5ล้านกว่าบาทเนี่ยผมว่าควรจะไปใช้งบปกตินะผู้แทนราษฎรจะได้มองชัดๆนะครับว่า 58,000 ล้านเนี่ยเราจะได้น้ำอะไรบ้างนะครับ
ผมที่นำเรียนมานะครับผมอยากให้ฝากท่านกรรมธิการนะครับช่วยดูช่วยตอบแล้วก็แจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องด้วยว่าวันนี้ถ้าท่านเราถ้าพวกเรามีวัตถุประสงค์การเรื่องน้ำชัดเจนนะครับ 58,000 ล้านคุยเรื่องน้ำเรื่องเดียวสร้างและเก็บรักษานะครับอย่างอื่นเอาไว้ที่หลังหรือไปใช้หน่วยงานปกติของท่านเนี่ยเราจะตอบโจทย์ประเทศชาติเราจะมีแหล่งน้ำที่ใช้น้ำท่วมซ้ำซากแรงซ้ำซากนะครับจะได้เกิดขึ้นกับเราน้อยมากนะครับก็นี่เป็นเรื่องสาเหตุที่ผมขอสงวนนะครับคำแปรยติตัดงบประมาณนะครับของมาตรา42นี้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ 2% และหวังว่าข้อมูลที่ได้อภิปรายนะครับจะทำให้ประเทศไทยเรานะครับประสบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำขอบคุณท่านมากครับ